าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up8นาฬิกา11นาทีนายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบเตรียมเป็นประธานประชุมครม.มหาดไทยนำคณะเข้าพบจัดแสดงกระเช้าของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์โอท็อปจับตาเย็นนี้ไปร่วมงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่8นาฬิกา24นาทีพันตำรวจเอกกฤษณะเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมตำรวจภาค5ตามรวบมือฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกเชียงรายได้8นาฬิกา40นาทีดาวโจนส์ร่วงลงแรงหลังดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐหดตัวเป็นเดือนที่4ด้านราคาน้ำมันขยับขึ้นขานรับข่าวดีโอเปกจ่อลดกำลังการผลิตอีกล่าสุด8นาฬิกา52นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าเนื้อหมู130บาทถึง135บาทต่อกิโลกรัมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up